ับรถตัดพัฒนากิจครับผมเดี๋ยวจะขอเขาขึ้นไปครับสวัสดีเพื่อนๆชาววิถีเกษตรคนน้ำมันครับเรามาอยู่บนรถตัดพัฒนากิจครับผมรถตัดฝีมือคนไทยครับครับดูที่เชียนครับผมรถตัดเบอร์24ครับขออนุญาตไปทำครับผมมีทัชสกรีนมีจอครับผมนี่มือคนไทยเลยครับส่วนมากแถบนี้ก็จะเป็นเคสครับผม 7,000 8,000 8,000 นี่นิยมกันครับผมพี่เชียนนี่ทำให้กับโรงงานใช่ไหมเป็นพนักงานโรงงานไหมพนักงานโรงงานครับเป็นพนักงานโรงงานครับคือเขาปอกรถตัดเนาะเขาออกเยอะไหมพี่ออกมาเป็นอีกสิบพันออกหลายเดี๋ยวเอกชนก็จะไม่มีไหวตัด เดี๋ยวพี่หนาวยิ่งเร็ว เขาว่าอย่างไรเราคงเอกชนก็เอาคู่แข่งเยอะเลยครับโรงงานเล่นเองครับผมงานก็เนาะต้องมีกำไรเนาะไหนหาหนูเนี่ยหาหนูว่าอยู่แกเอาหน้ามาอะไรมาโอ้ครับเอามากอดครับโอ้ยลิงไปมันคือจะไปไหนไม่ได้แล้วโอ้ยทำไมเอ้าลากเขาหาหนูครับผมดีนะมันอยู่กลางสวนเนาะมันวิ่งไปไหนไม่ได้เนาะเว้นจะเขาลู่แล้วเลยเอ้าไม่บอกว่าท่านได้นะก็ได้แล้วได้แล้วครับโอ้นู่นคนขับสิบล้อก็ได้หนูเข้าเราอย่ามาอยู่ใกล้รถตัดเด้ออันตรายเนาะเผาครับอันตรายมากครับ
ทียังหายไปโดนแรงดึงครับแสดงว่าต้องให้เขาบอกดีๆเนาะก็ชนมาก็ชนควักไม่ไม่ง่ายมีแบบตะแคงมีอะไรอย่างงี้บ้างไหมไม่มีมีช่วงแรกๆอ่ะช่วงดินอ่อนเนาะดินอ่อนแต่ไม่กลัวมันดึงมีดินแข็งพวกนะครับใกล้จะปิดแล้วดูแล้วมั้งเนี่ยเล็กสักเดือนไหมพี่ว่าอีกเดือนนึงมันจะได้ประมาณเดือนนึงหรือเดือนกว่าแล้วมันโรงงานได้เป็นหลายล้านตันนะครับไม่ค่อยรู้ได้เป็นล้านละมั้งเนี่ยก็บอกวันละ 50,000 วันละ 50,000 ตันพอ
ถตัดนี่ค่าตัดนี่ตันละ130บาทน้ำมันจะน้ำมันเท่าไหร่เท่าไหร่ไปไว้แค่อย่างนั้นดูยอดหน่อยหนึ่งค่าดูปั่นเงินเป็นพนักงานโรงงานไหมเป็น